สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะคะคลิปนี้เราจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า12 l Rules for Life หรือ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต by Jordan Peterson หนังสือ12 Rules for Life นะคะมีชื่อภาษาไทยว่า12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต Jordan Peterson เป็นนักจิตวิทยาชาวแคนาดา เป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยโตลอนโตลักษณะวิธีการเขียนใช้วิธีการเล่าเรื่องต่างๆให้ออกมาเป็นภาพทำให้เข้าใจง่ายเนื้อหาเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจสร้างความรู้สึกมั่นใจในตัวเองค้นหาคุณค่าในตัวเองเลือกคบคนที่จะไม่ดึงเราให้ต่ำลงและไม่นำตนไปเทียบกับคนอื่นให้ความรักความเมตากับผู้คนรอบข้างรวมไปถึงการเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดีด้วยค่ะ หากมนุษย์ปราศจากกฎเกณฑ์แล้วจะตกเป็นทาสกิเลสอย่างรวดเร็วเมื่อไม่มีสิ่งใดคอยกำกับและถูกทิ้งให้อยู่กับวิจารณญาณที่ไม่ได้รับการขัดเกลาจะทําให้มองต่ําและเทิดทุนคุณสมบัติเบื้องต่ําของตัวเองความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นในปีคิศ2012ผู้เขียนเข้าใช้งานเว็บไซต์คอราซึ่งใครจะตั้งคําถามและตอบคําถามอะไรก็ได้ผู้อ่านจะโหวตให้คะแนนกับที่ตนชอบและโหวตหาคะแนนที่ตนไม่ชอบด้วยคําตอบที่ดีมีประโยชน์จะขึ้นสู่อันดับสูงสุด ส่วนคำตอบอื่นๆก็จะจมลงจนถูกลืมปัจจุบันจากที่เขาได้ตอบคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคำตอบของเขามีผู้เข้าชม1 2 0 0 0 0คนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้คะแนนโบวต2 3 0 0ครั้งจาก600,000คำถามในคอร่าได้คะแนนเปอร์เซ็นไทล์9 9้มีตัวแทนสำนักพิมพ์สนใจจึงส่งอีเมลมาหาและถามว่าสนใจเขียนหนังสือสำหรับผู้อ่านทั่วไปหรือไม่เป็นหนังสือคู่มือที่คนคนหนึ่งจำเป็นต้องมี เพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกคืออะไรในทัศนคติของเขาได้อธิบายไว้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโลกซึ่งประกอบไปด้วยระเบียบคือ สถานที่ที่ผู้คนรอบตัวปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีกับสิ่งที่ตรงกันข้ามความโกลาหลคือสถานที่และเวลาซึ่งบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทั้งสองอย่างนี้เปรียบเสมือนหอยินหยางสัญลักษณ์ของลาทิตเต่าอันดุงดังเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิตหากเราใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมก็จะทำให้เจริญรุ่งเรืองไปได้วยกัน กฎนี้จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจสิ่งที่รู้อยู่แล้วนั่นคือจิตวิญญาณที่หยหาวิรกรรมของการดำรงชีวิตอยู่อย่างแท้จริงตลอดกาลความเต็มใจที่จะรับผิดชอบเป็นการตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายกฎข้อที่ 1. ยืนให้ตรงอกไผ่ไหลพึงมนุษย์จะคอยตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางสังคมอยู่ตลอดเวลาว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับตนเองข้อมูลที่ได้รับจะส่งผลเป็นวัตจักรเพิ่มพูนอยู่ที่ว่าเรานั้นจะรับมันในแง่บวกหรือแง่ลบ เมื่อใดที่มีความรู้สึกว่าคนอื่นปฏิบัติกับเราเชิงบวกคิดว่าเราเป็นที่พึ่งหรือผู้นําของพวกเขาได้เมื่อนั้นฮอร์โมนเซโรโทนินจะรั่งพูเข้าสู่สมองทําให้รู้สึกสดชื่นมองชีวิตว่ามีคุณค่าเมื่อมองชีวิตว่ามีคุณค่าก็จะมีสารเซโรโทนินหลั่งเข้ามาสมองอีกวนเวียนเป็นวัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุด แต่ในทางตรงกันข้ามหากรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติในเชิงลบหรือถูกลดค่าให้เป็นเพียงผู้ตามก็จะไม่หลั่งสารเซโรโทนินเข้าสู่สมองหรือถ้าหลั่งก็มีในปริมาณที่น้อยมากจนทําให้รู้สึกขดหูมองโลกไม่สดใสเกิดอาการขุ่นมัวเศ้ราหมองมองชีวิตว่าไร้ค่าแล้วก็จะวนเวียนเป็นวัฏจากความเศร้าหมองเก็บกดจนในที่สุดอาจเลวร้วายถึงขั้นทําลายชีวิตของตัวเอง หนังผู้เขียนยกตัวอย่างเรื่องของกุ้ง l o เตอร์ซึ่งเป็นสัตว์ที่ต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดอยู่ตัวที่ชนะก็จะได้อยู่ในถ้าที่ปลอดภัยที่สุดและตัวที่ชนะก็จะสามารถชนะไปเรื่อยๆหรือเรื่องไก่ที่นักสัตววิทยาในปี1920ได้สังเกตพฤติกรรมของไก่ว่าไก่ที่แข็งแรงในฝูงจะได้กินอาหารก่อนส่วนไก่ที่อ่อนแอจะได้กินของที่เหลือ เมื่อเอาไปทดสอบเพื่อหาสารจะพบว่าตัวที่พึ่งต่อสู้ชนะมาจะมีระดับสารเซโรโทนินสูงกว่าปกติและสารออกชทพามีนต่ําตัวมันจะเด้งขึ้นมาตัวไม่งอมีความห้องตัวสูงและเป็นที่น่ายำเกงแก่กุ้งตัวอื่นๆในขณะที่ตัวที่พึ่งแพ้ระดับเซโรโทนินจะต่ําลงและสารออกชทพามีนจะสูงเลยทําให้ตัวงอดังในเรื่องกฎแห่งการกระจายตัวที่ไม่เสมอภาคบางทีก็รู้จักกันในชื่อว่ากฎไพรส์ตามชื่อของดิเลส เจเดอร์โซลาร์ไพส์นักวิจัยผู้คนพบการใช้กฎนี้กับวิทยาศาสตร์เมื่อปีคิจศรสัต์ักราช1963กฎนี้สร้างเป็นโมเดลโดยใช้รูปกราฟขายตัวแอโดยมีจำนวนคนอยู่บนแกนตั้งและผลผลิตหรือทรัพยากรบนแกนนอนผู้เขียนยกตัวอย่างกุ้งบสเตอร์ที่ก้าหาจะมีโอกาสชนะศัตรูของมันมากขึ้นโลกของผู้ชนะก็จะได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับมนุษย์ซึ่งมีสถานภาพสูงสุดร้อยละหนึ่งก็จะได้รับส่วนแบ่งในปริมาณที่มากกว่าประชาก,กรระดับล่างถึงร้อยละห้าสิบ เมื่อสำรวจดูคนที่รวยที่สุด85คนจะมีทรัพย์สินมากเทียบได้กับคนชนชั้นล่าง3,500ล้านคนการจะเปลี่ยนแปลงวงจรหรือวัชจ,จักจักแง่ลบเป็นแง่บวกสิ่งที่ง่ายที่สุดด้วยการแสดงท่าทางที่พร้อมจะแสดงการเปลี่ยนแปลงออกมาคำว่ายืดตัวตรงนั้นมีความหมายทั้งทางกายภาพและอารมณ์เช่นเมื่อแสดงความกระฉับกระเฉงอารมณ์ก็จะดีขึ้นหรือทำท่าทางห่อเหี่ยวก็จะทำให้อารมณ์เฉื่อยชาด้วยเช่นกัน เป็นการเผชิญหน้ากับความท้าทายยอมรับความรับผิดชอบที่จะแก้ไขปัญหาแทนที่จะกอดเข่าจมอยู่กับความทุกข์จนตายไปกับมัน เมื่อแต่ละคนล้วนจับจ้องมองคนอื่นเพื่อที่จะหาสถานะอันเหมาะสมของตัวเองในสังคมเราก็ต้องใช้มุมมองของพวกเขาให้เป็นประโยชน์ด้วยการยืดตัวตรงเปิดไหล่ให้กว้างแสดงความมั่นใจออกมาให้ปรากฏเมื่อใดที่คนอื่นรู้สึกและเชื่อว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองพวกเขาก็จะปฏิบัติกับเราดีขึ้นสารเซโรโทนินจะพลั่งผูเข้าในสมองทำให้รู้สึกดีขึ้นเมื่อใดที่เรารู้สึกมั่นใจคนอื่นก็จะปฏิบัติกับเราดีขึ้นในวงกว้างขึ้นไปอีกวนเป็นวัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นขอให้ใส่ใจท่าทางของตัวเองให้ดีพูดถึงสิ่งที่ต้องการแสดงความปรารถนาออกมาบ้างเพื่อให้รู้ว่าเรามีสิทธิ์ในเรื่องนั้นอย่างน้อยก็มีสิทธิพ์พอๆกับคนอ,อื่นๆก็จะทําให้เราเริ่มรู้สึกว่ามีศักยภาพและความสามารถเมื่อรู้สึกกล้าขึ้นแข็งแกร่งขึ้นก็จะสามารถยืนหยัดได้ในทุกสภาพโอกาสที่เข้ามาจะเริ่มต้นการเดินทางแห่งชีวิต ให้ตัวเองเปล่งประกายและไขว่ควา้าโชคชะตาที่เป็นของตัวเองเพื่อสร้างความหมายของชีวิตให้ปรากฏจากนั้นอาจยอมรับภาระอันหนักหนาของโลกใบนี้ได้และจะได้พบกับความสุขในชีวิตจงเป็นกุ้งลอบสเตอร์ผู้พิชิตกับภูมิปัญญาอายุก,กว่า350ล้านปีของมันที่เอาไปใช้ได้จงยืนให้ตัวตรงอกภายไรพึงกฎข้อที่2ดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาดูแลคนอื่น เมื่อมนุษย์มีวิวัฒนาการขึ้นมาสมองที่ทําให้เกิดความรู้สึกละอายขยายใหญ่ขึ้นปัจจุบันคนเราจะมีแน,นวโน้มที่ไม่ค่อยดูแลตัวเอง เหตุก <S an> ็เพราะการมองแต่สิ่งบกพร่องของตัวเองและโทษความผิดพลาดทั้งหลายว่ามาจากความบกพร่องนั้นลดทอนคุณค่าตัวเองด้วยความรู้สึกที่ตอกย้ำจนงงหัวไม่ขึ้นและเลยการดูแลสุขภาพของตัวเองแต่กลับมีความรู้สึกดีๆต่อสัตว์เลี้ยงมากกว่าความรู้สึกดีๆที่มีต่อตัวเองเช่นเวลาเราพาหมาไปหาหมอเราจะดูแลหมาเป็นอย่างดีแต่พอเราไปหาหมอจากสถิติแล้วจะมีคนจํานวนหนึ่งในสที่ไม่ทําตามหมอสั่งหรือไม่กินยาที่หมอสั่ง คำถามคือทำไมเราถึงทำแบบนั้นทำไมเราไม่ค่อยดูแลตัวเองคำตอบคือคนเราชอบหมกมุ่นอยู่กับปมด้อยและจุดบกพร่องของตัวเองเราชอบคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีเราเลยไม่ดูแลตัวเองดีเหมือนที่ดูแลคนอื่นหากตอนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดดังกล่าวจงรีบเปลี่ยนวิธีคิด จากที่มองว่าตัวเองไร้ค่าเกินกว่าจะแก้ไขมาคิดเสียใหม่ว่าตนเองยังมีสิ่งที่ดีอยู่และการได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าดังนั้นเราควรตระหนักและชื่นชมถึงคุณค่าของตัวเองเราทุกคนต่างม,มีความสําคัญต่อใครสักคนต่อให้ชีวิตนี้เหมือนไม่มีใครก็ตามก็ยังมีตัวเรากับโลกใบนี้ที่เราจะเปลี่ยนแปลงและทํามันให้ดีขึ้นได้เราจึงควรได้รับการดูแลที่ดีบ้าง เริ่มต้นด้วยการค้นหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองซึ่งนั่นอาจไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสุขแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราท้าทายเราทําให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีกว่านี้ผู้เขียนแนะนําให้เริ่มสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองด้วยการ 1. เขียนคุณค่าของตนเองลงในกระดาษแม้ว่าจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามขอให้ยึดมั่นกับสิ่งนั้น 2. เมื่อใดที่ได้ใช้คุณค่านั้นจงให้รางวัลแก่ตัวเองด้วยความรู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งที่ได้ทํานั้น 3. เมื่อใดที่ล้มเหลวกับสิ่งใดอย่าตีโพยตีพายพยายามทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปํกำกับทิศทางของชีวิตวางหมุดหมายไปยังสิ่งที่จะมอบความหมายให้และแทนที่ความละอายด้วยความภาคภูมิตามธรรมชาติเริ่มได้ด้วยการทำสิ่งที่ดีกับตัวเองให้ดีเหมือนกับที่เวลาเราทำกับคนอื่นกฎข้อที่3คบหาคนที่อยากให้คุณได้ดี คนเรามักไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการเลือกคบเพื่อนความเป็นเพื่อนมักเกิดจากการมีกิจกรรมที่ชอบเหมือนกันเช่นอาจชอบการศึกษาเรียนรู้หรือชอบการท่องเที่ยวเหมือนกันเพื่อนที่ดีจะช่วยดึงเราให้สูงขึ้นพวกเขาจะช่วยให้คําแนะนําแก่เราเพราะจะไม่ยอมทนกับพฤติกรรมแย่ๆของเราเพื่อนที่ดีจะบอกกับเราตรงๆแม้ว่าเราจะโกรธหรือเราจะเจ็บหรือว่าเรากําลังเดินบนเส้นทางที่ผิด เพื่อนที่ดีจะเป็นคนที่คอยผลักดันให้เราเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของตัวเราเองเป็นคนที่คอยประคับประคองเราให้อยู่ในเส้นทางที่ดีและเพื่อนที่ดีจะเป็นคนที่ทําให้เรายิ้มออกองพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่เก่งและดีแม้ธรรมชาติมักจะพาเราเข้าหาคนที่คล้ายกันแต่นั่นอาจไม่ใช่ผลดีก็ได้การอยู่ท่ามกลางคนที่ดีและเก่งเป็นเรื่องยากเพราะทำให้เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กบางครั้งก็ไร้ค่าแต่ถ้าเรากล้าพอนั่นคือหนทางที่เราจะได้รับการผลักดันไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ส่วนเพื่อนที่ไม่ดีคือเพื่อนที่คอยจะลากเราไปสู่จุดที่เราไม่สบายใจสิ่งที่เราไม่ชอบต่างๆพาไปอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ๆพิษที่เพื่อนใครออกมาให้เราต่อให้เราไม่เจอเพื่อนคนนั้นแล้วแต่พิษก็ยังค้างอยู่ในร่างกายไปอีกนานจนกว่าเราจะได้รับการถอนพิษซึ่งการถอนพิษนั้นจะมีลักษณะค่อยๆถอนเหมือนเพื่อนเคยพูดสิ่งแย่ๆกับเราในตอนเด็ก มันจะตกค้างกับเราอีกนานดังนั้นเราควรเลือกคบเพื่อนให้ดีอย่าคบเพื่อนที่ดึงเราให้ต่ําลงหรือสนับสนุนให้เราทําพฤติกรรมที่ไม่ดีเพียงเพื่อพวกเขาจะได้มีความรู้สึกว่ามีคนเช่นเดียวกับพวกเขาเพิ่มอีกหนึ่งคนโดยไม่คิดถึงผลเสียใดๆที่จะเกิดขึ้นกับเรา หากเราต้องการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอาจจาเป็นต้องปรับปรุงเพื่อนที่เป็นสภาพแวดล้อมของเราด้วยหรือไม่เราไม่สามารถช่วยคนที่ไม่ต้องการให้ใครช่วยหากเพื่อนของเราเป็นคนประเภทนั้นทางที่ดีที่สุดคือควรถอยห่างจากเขากฎข้อที่3นี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทอดทิ้งเพื่อนให้อยู่ในความลำบากหรือแต่สัมพันธ์เมื่อไม่ได้รับประโยชน์ แต่ความหมายคือเราควรเลือกคบเพื่อนที่ดีตั้งแต่แรกไม่เข้าไปอยู่ในสังคมที่ดึงเราให้ต่ําลงเช่นไม่เลือกคบเพื่อนที่เล่นการพนันหรือติดยาเสพติดเมื่อพบว่าเพื่อนเรากําลังเดินทางผิดหากเราให้คําแนะนําแก่เขาและพยายามดึงเขาให้กลับสู่เส้นทางที่เหมาะสมแล้วแต่กลับได้รับการปฏิเสธกลับมาเมื่อน,นั้นก็ไม่ควรเดินตามเขาลงสู่อเบยมุกในการเลือกคบเพื่อนที่ดีจึงควรใช้แนวทางต่อไปนี้ 1. คัดเพื่อนที่ใกล้ชิดหรือสนิทกับเรามากที่สุดขึ้นมา10คน 2. ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าใครที่ช่วยให้เราดีขึ้นและใครที่ดึงให้เราต่ำลง 3. หากพบว่าเพื่อนบางคนในจำนวนนี้กําลังดึงเราต่ำลงลองถามตัวเองว่าเขาต้องการให้มีคนช่วยไหมให้ช่วยตามกําลังที่เราพอจะทำได้แต่ถ้าหากเขาปฏิเสธก็ควรก้าวออกมาจากตรงนั้นเสีย ต้องมีความละอายใจและต้องมีความกล้าที่จะไปหาคบเพื่อนที่ไม่ดีจงใช้ดุลยพินิษของตัวเองและปกป้องตัวเองจากผิดร้ายของความเมตตาแบบไม่ลืมหูลืมตาจงคบหาแต่กับคนที่อยากให้ได้ดีเท่านั้นกฎข้อที่4เปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่คุณเป็นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้ การเป็นคนเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นไม่ยากเลยถ้าหากว่าได้อาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆแต่โลกสมัยใหม่ยังต้องอติดต่อกับคนทั่วโลกไม่ว่าจะทำบางอย่างได้เก่งสักแค่ไหนก็ตามหรือจัดอันดับความสำเร็จไว้อย่างไรก็ยังมีคนที่ทำให้รู้สึกต้อยค่าลงได้อยู่ดีซึ่งสิ่งที่จะทำให้เรามีความทุกข์ง่ายที่สุดคือแค่การเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นแล้วก็จะได้รับความทุกข์เดี่ยวนั้นเลย โดยเฉพาะยุคนี้ที่สื่อสังคมออนไลน์ทําให้เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเวลาเปรียบเทียบกับคนอื่นก็มักจะเปรียบเทียบกันแค่เรื่องเดียวว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นแต่จริงๆแล้วชีวิตคนอื่นเขาก็มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่เราไม่ได้เห็นเราก็ไปเปรียบเทียบว่าเราด้อยค่ากว่าแค่นั้นคนส่วนมากชอบคิดว่าทำไมชีวิตถึงไม่แฟร์ทำไมเรื่องแบบนี้ถึงต้องเกิดขึ้นกับตัวเราทำไมโลกนี้ถึงไม่แฟร์ทำไมคนคนอื่นถึงทำอะไรก็ได้ติดได้ดีกันทั้งนั้น เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดคือควรมองย้อนอดีตในตัวเองเช่นการเขียนความเป็นมาของตัวเองเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้เห็นความสําเร็จไม่ว่าใหญ่หรือเล็กว่าชีวิตวันนี้จริงๆมันดีกว่าเมื่อวานจริงๆแล้วเรื่องของอดีตและอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่พูดถึงเรื่องจุดเวลาเป็นสิ่งเดียวกันเดี๋ยวอนาคตก็จะกลายเป็นอดีต แต่สิ่งที่ต่างกันคืออดีตมันจบลงไปแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วแต่อนาคตมันยังเปลี่ยนแปลงได้เรายังสามารถทําให้อนาคตเกิดหรือไม่เกิดขึ้นได้คนเรามักชอบนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําให้ได้ข้อสรุปที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองในกรณีที่ไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าก็จะหลงระเริงว่าตัวเองนั้นเก่ง แต่เมื่อไปเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าก็จะผ่านโทษโชคชะตาโอกาสอันต้อยต่ำของตัวเองทำให้หมดกำลังใจที่จะสู้ชีวิตผู้เขียนเสนอให้ใช้วิธีการต่อไปนี้คือ 1. ยอมรับว่าจะมีคนนึงทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีกว่าเราอยู่เสมอจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น 2. ส,สิ่งที่ควรทำคือเปรียบเทียบตัวเราวันนี้กับเมื่อวาน 3. ให้ดูไปที่พฤติกรรมการทํางานการดูแลตัวเองและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆพิจารณาว่ามีอะไรที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้างในวันนี้แม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามหากทําได้เช่นนี้เป็นประจําต่อเนื่องสักระยะหนึ่งความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเมื่อหมั่นเปรียบเทียบตัวเราเองเช่นนี้ทุกวันเราจะหยุดนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเราจะใช้เวลาและความคิดไปกับการพิจารณาและปรับปรุงตัวเองจนหมดเวลาแล้ว ตั้งใจทำวันนี้แต่ตั้งเป้าหมายไปที่ความดีสูงสุดนั่นจะทําให้มีความหวังการเดินทานอย่างมีความสุขอาจดีกว่าการไปถึงได้สําเร็จจงขอแล้วจะได้รับจงเคาะเรียกแล้วประตูจะเปิดโอกาสที่จะปรับปรูนชีวิตให้ดีขึ้นความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นในชีวิตเองจงเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองที่เป็นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้กฎข้อที่5อย่าให้ลูกของคุณทำสิ่งใดที่จะทำให้คุณไม่ชอบพวกเขา เด็กจะลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาว่าอะไรที่ทําได้หรืออะไรที่ทําไม่ได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองจึงควรสอนลูกหลานเพื่อให้พวกเขารู้ว่าอะไรควรทําและอะไรไม่ควรทํามิช่นนั้นเด็กๆอาจจะเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดเพราะไม่ได้แนวทางที่ถูกต้องจากผู้ใหญ่เมื่อเติบโตขึ้นมาจึงยากที่จะปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานของสังคมสร้างปัญหาให้กับทั้งตัวเองและสังคม และต้องรับโทษที่สังคมกำหนดไว้โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่สามารถทำอะไรได้แล้วตอนนั้นตัวอย่างเช่นเวลาไปร้านอาหารแล้วไปเจอเด็กคนอื่นที่ทำกิริยาไม่น่ารักส่งเสียงดังร้องโวยวายหรือปาสิ่งของคำถามคือถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเราจะเกียดเด็กหรือพ่อแม่ของเด็กกันแน่ถ้าเราเป็นพ่อแม่ของเด็กคนนั้น แล้วเราจะปล่อยให้ลูกคนอื่นมาเกลียดลูกของเราได้หรือฉะนั้นในการเลี้ยงดูลูกอย่าทำให้ลูกกลายเป็นคนที่คุณจะไม่ชอบเขาพ่อแม่หลายคนอาจจะเถียงว่าเราจะไม่ชอบลูกของเราได้หรือแต่ผู้เขียนบอกว่าคิดที่ดีทุกคนก็เป็นการที่พ่อแม่ไม่ชอบลูกตัวเองในบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ชอบพฤติกรรมไม่ดีบางอย่าง หลายคนชอบเชื่อว่าเด็กที่เกิดมาเป็นผ้าขาวแต่จริงๆแล้วพวกเราทุกคนเกิดมาพร้อมความก้าวร้าวดังนั้นการรับผิดชอบในฐานะพ่อแม่ควรไม่อาจโยนหน้าที่นี้ให้คนอื่นได้พ่อแม่ควรสั่งสอนด้วยหลักการ3ข้อนี้คือ 1. การฝึกวินยัยคือมีกฎที่ต้องสร้างขึ้น 2. ใช้การบังคับให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็น 3. พ่อแม่ควรมาเป็นคู่เพราะการเลี้ยงดูลูกน้อยนั้นเหนื่อยและยาก พ่อแม่เป็นตัวแทนของโลกที่ลูกจะต้องเจอคุณจะปล่อยให้ลูกไปเจอสิ่งนั้นภายนอกหรือจะให้เขาเห็นตัวอย่างจากพ่อแม่ดังนั้นในการเลี้ยดูลูกพ่อแม่ต้องมีกฎเกณฑ์และเข้มงวดกับพวกเขาบ้างเพราะในวัยข้างหน้าพวกเขาต้องโตบโตขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ในกฎระเบียบของสังคมเช่นกันนอกจากการมอบความรักและความสุขให้แก่ลูกแล้วนั้นการสอนให้รู้จักวิน,นัยให้ความรู้สึกมั่นคงและความเคารพนับถือในตัวเองก็เป็นหน้าที่ที่สาคัญของพ่อแม่ การสั่งสอนอบรมลูกหลานจึงควรใช้แนวทางต่อไปนี้ 1. ให้เวลาพูดคุยกับเด็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเข้าใจกฎเกณฑ์พื้นฐานของสังคมว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำา 2. อย่าใช้อารมณ์เปลี่ยนกฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติตามอำเภอใจเพราะจะสร้างความสับสนให้แก่เด็ก อย่างไรเสียพ่อแม่ก็รักลูกๆหากการกระทําของพวกเขาทําให้ไม่ชอบพวกเขาก็ตามลองคิดดูว่ามันจะมีผลอย่างไรต่อคนอื่นๆที่ให้ความใส่ใจพวกเขาน้อยกว่าพ่อแม่มากนักคนพวกนั้นก็จะลงโทษลูกๆของคุณทางที่ดีควรสอนให้ลูกรู้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดี เพื่อที่เขาจะได้กลายเป็นพลเมืองที่รู้จักวางตัวในโลกภายนอกครอบครัวได้เป็นอย่างดีไม่มีของขวัญใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่พ่อแม่ที่กล้าหาและรับผิดชอบมอบให้แก่ลูกๆของพวกเขาอย่าให้ลูกของคุณทำสิ่งใดที่จะทำให้คุณไม่ชอบพวกเขากฎข้อที่6ดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิจารณโลก ในความเป็นจริงชีวิตนั้นยากลําบากทุกคนถูกลิขิตให้พบกับความเจ็บปวดและถูกตําหนิจนย่อยยับแต่บางครั้งเห็นได้ว่าความทุกข์นั้นเป็นผลมาจากความผิดส่วนตัวการวิจารณ์หรือเพ่งชี้ความบกพร่องของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพฤติกรรมหรือผลงานเป็นเรื่องที่ใครก็ทําได้บางครั้งยังลามไปถึงการดูถูกชีวิตความเป็นอยู่ของคนอื่นด้วยในลักษณะยกตนข่มท่านโดยไม่เคยมองตัวเองเลยว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้างการทําเช่นนั้นอาจได้ความรู้สึกสะใจแต่ ไม่นานก็คงได้รับการโต้กลับจากคนรอบข้างที่รังเกียจพฤติกรรมดังกล่าวคำบ่นสุดคลาสสิกอย่างหนึ่งคือคําว่าโลกนี้ไม่แฟร์เลยซึ่งผู้เขียนก็บอกว่ามันไม่เคยมีคําว่าแฟร์บนโลกนี้อยู่แล้วบทนี้ผู้เขียนตั้งใจจะวิจารณ์เหตุการณ์การกลดยิงเขาสงสัยว่าในเชิงจิตวิทยาอะไรคือแรงจูงใจให้คนคนหนึ่งถือปืนไปกลาดยิงคนเป็นสิบได้ซึ่งสิ่งที่คนเหล่านั้นคิดคือ โลกนี้เต็มไปด้วยความโชคร้ายความทุกข์และความอายุติธรรมบางครั้งการที่เขาฆ่าผู้อื่นนั้นคือกําลังปลดทุกข์และช่วยคนเหล่านั้นอยู่ซึ่งตรงนี้คือทัศนคติของคนที่เอาแต่โทษโลกนี้ไม่แฟร์สิ่งที่คนเหล่านี้มีคือความขับแค้นความโกรธและโยนความผิดทุกอย่างให้กับสังคมและโลกนี้ ผู้เขียนก็เลยแนะนําให้กลับไปจัดบ้านให้เรียบร้อยก่อนเหมือนกลับไปสะสางเรื่องที่กําลังขุ่นมัวให้เรียบร้อยก่อนที่มันจะรุนแรงมากขึ้นจนทําให้สุดท้ายแล้วก็ไปโทษสิ่งรอบตัวโทษว่าโลกนี้ไม่แฟร์เพราะโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งเรวร้ายมากมายเราอาจโทษว่าพายุเป็นภัย,ยธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเป็นการกระทําของพระเจ้าที่ไม่อาจขัดขวางได้แต่การที่เราไม่เตรียมพร้อมรับมือกับมันเลยคือความผิดพลาดของเราเองดังนั้นก่อนที่จะโทษสิ่งรอบข้างให้โทษตัวเองก่อนว่าเราทําดีที่สุดแล้วหรือยัง ตัวอย่างที่ดีคืออเล็กซานดโซเซนิซินที่เขามีเหตุผลอย่างเต็มที่ที่จะเคลือบแคลงสงสัยของการดำลงอยู่เขาเป็นทหารที่อยู่หน้าทัพของรัสเซียแต่โชคร้ายโดนจับโดนทำร้ายและโดนยัดเข้าห้องขังของนาซีและเขายังป่วยเป็นโรคมะเร็งอีกด้วยชีวิตของเขาต้องทรมานจากทั้งสตาลินและฮิตเลอร์จอมเผด็จการที่เร็วรายที่สุดสคนในประวัติศาสตร์ เขามีชีวิตที่โหดร้ายเวลาอันมีค่าถูกปล้นและสูญเปล่าเขาเห็นความตายอันไร้ค่าของเพื่อนเพื่อนและคนรู้จักของเขาโซเซนิซินมีเหตุผลที่จะสาบแช่งพระเจ้าแม้แต่ผู้ศรัทธาที่เชื่อว่าตัวเองถูกทดสอบยังไม่ถูกขนาดนี้ เขาสำรวจรายละเอียดชีวิตของเขาอย่างถี่ถ้วนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันจะหยุดทำผิดเช่นนั้นในตอนนี้ได้ไหมฉันจะซ่อมแซมความเสียหายที่กระทำลงไปเพราะความผิดพลาดในอดีตของฉันในตอนนี้ได้ไหมเขาเรียนรู้ที่จะเฝ้าดูและ,ละฟังเขาแยกตัวเองออกมาทีละชิ้นปล่อยให้สิ่งที่ไม่จำเป็นและเป็นภัยตายไปและชุบชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่จากนั้นเขาก็เขียนหนังสือกอกุลัส เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของระบบค่ายกัดกันในสาภาพโซเวียตเปรียบดังเขาหยิบขวานฟันเข้าที่ลำต้นของต้นไม้พิษต้นไม้ซึ่งเขาได้เป็นสัก์ขีพยาและสนับสนุนการปลูกมันขึ้นมาเองการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตแทนที่จะนั่งสาบแช่งโชชะตาจนสั่นสะเทือนระบบะเผด็จการคอมมิวนิสต์และล่มสลายลงในอีกไม่กี่ปีต่อจากนั้นความกล้าหาญของโซเซนิซินไม่ใช่เหตุผลที่แปลกประหลาด ขาไม่ใช่คนเดียวที่สร้างปฏิหารเช่นนั้นยังมีวอลคาร์ฟฮาวเวลนักเขียนที่ถูกกั่นแกล้งต่อมาได้กลายเป็นประธานาธิบดีของเชโกสโลวาเกียซึ่งตอนนั้นคือสาธารณรัฐเช็กอย่างไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกับมหาตมะคานทีด้วยหากคุณคิดอยากจะแก้ไขควรปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 1. ทบทวนว่าตัวเองเคยทำอะไรผิดพลาดมาบ้างหรือไม่แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เข้าข้างตัวเองมากมายเพียงใดอย่างน้อยก็น่าจะนึกออกได้บ้าง 2. เมื่อนึกออกได้แล้วก็ควรหยุดทำสิ่งนั้นทันทีและตั้งใจมั่นว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นอีก 3. อย่าเสียเวลาไปกับการตั้งคำถามว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้คุณทำผิดนั้นพราะคุณอาจได้ข้อแก้ตัวขึ้นมามากมายแทนที่จะเห็นโทษของการกระทำผิดนั้น ให้พิจารณาสถานการณ์ของคุณเริ่มจากเล็กๆก่อนคุณได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่หรือยังทุ่มเททำงานหนักเพื่ออาชีพของคุณหรือแม้แต่งานของคุณหรือปล่อยให้ความขมขื่นเกลียดชังเหนียวลังไว้และดึงให้ตกต่ำกัน เคยอยู่สงบสุขกับคนในครอบครัวหรือเปล่าบางทีหากคุณทำเช่นนี้ได้ในชีวิตโลกจะหยุดเป็นสถานที่อันชั่วร้ายทุกคนพยายามเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดจิตวิญญ,ญาณก็จะใสสะอาดด้วยความสัตด์จริงจงดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิจารณโลกกฎข้อที่ 7. ทําสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจชีวิตคือความทุกข์เรื่องนี้ชัดเจนมากไม่มีสัจธรรมใดจะเรียบง่ายและทรงพลังเท่านี้อีกแล้วสักวันหนึ่งเราจะต้องตายไป ในการใช้ชีวิตเราควรใช้มันอย่างไรอย่างแรกเราอาจแสวงหาความสุขไปวันๆโดยไม่สนใจว่าชีวิตที่ผ่านมาในแต่ละวันจะมีความหมายหรือคุณค่าอะไรที่ต้องคิดเป็นพิเศษ คุณอาจพยายามหลีกเลี่ยงงานหนักทั้งๆที่ก็รู้ว่าการทำงานหนักจะช่วยให้ชีวิตในอนาคตดีขึ้นแม้คุณจะยังมองไม่เห็นโอกาสอะไรในชีวิตแต่ในความเป็นจริงโอกาสคือสิ่งที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้หากมีความมุ่งมั่นกับมันจึงจะสามารถทำเช่นนั้นได้ยิ่งคิดใหญ่ก็หมายความว่าเราจำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองมากขึ้นทำให้มองเห็นความหมายในชีวิตของตนได้เด่นชัดขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือให้เลือกทําในสิ่งที่มีความหมายที่ดีที่สุดของชีวิตไม่ใช่ทําสิ่งที่หาความสนุบชั่วคราว การเสียสละตอนนี้เพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้ามันมีราคาสำหรับความโลภเสมอหากโลกที่เห็นอยู่ไม่ใช่โลกที่ต้องการก็ถึงเวลาที่ต้องสํารวจค่านิยมของตัวเองแล้วถึงเวลาที่ต้องเสียสละสิ่งที่รักเพื่อที่จะกลายเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสักทีตัวอย่างการทดลองของนักจิตวิทยาคือมีลิงอยากกินคุกกี้เลยเอามือลงไปหยิบคุกกี้ในโหลแล้วมือติดในโหลเอาออกมาไม่ได้ถ้าจะอ้อออกมาก็ต้องทิ้งคุกกี้เสียก่อนสิ่งที่มีค่าที่ใช้แลกกับความรุ่งเรืองในอนาคต มันคือสัญลักษณ์ของการให้บางส่วนเพื่อรักษาทั้งหมดไว้การแบ่งปันไม่ได้หมายถึงการสละให้สิ่งที่มีค่าสําหรับคนอื่นแล้วคุณไม่ได้อะไรกลับคืนมาแต่มันเป็นคําเชิญมาสู่การเกี่ยวดองทางสังคมเพราะมีนี่เกิดขึ้นแล้วความคุ้นเคยและความไว้ใจกันจึงเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายสามารถเอาชนะความลังเลและความหว่นกลัวคนแปลกหน้าตามธรรมชาติที่มีต่อกันได้ มนุษย์นั้นพิเศษเพราะเราเล็งเห็นอนาคตได้เรารู้ว่าถ้าเรายอมอดทนในวันนี้วันข้างหน้าอาจจะดีขึ้นได้แต่การทำสิ่งที่มีความหมายเช่นนั้นยากเพราะสิ่งที่ง่ายนั้นให้ผลเร็วกว่าทำให้เรากลายเป็นคนมักง่ายทำให้อนาคตโดยรวมแย่ลงดังนั้นให้เลือกทําสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจลดการให้ความสำคัญกับความสุขที่ได้มาจากกิเลสตัณหาต่างๆด้วยการปฏิบัติวิธีการต่อไปนี้ 1>, 1. ให้ความสนใจกับโลกรอบตัวคุณอย่าพ่ำลำพันแต่ว่าหมดหวัง 2. ถามตัวเองว่าสามารถทำอะไรให้รอบตัวเราดีขึ้นบ้างแม้เล็กน้อยก็ตาม 3. ถามตัวเองว่าสามารถทำอะไรในปัจจุบันได้บ้างเพื่อให้ชีวิตในอนาคตเราดีขึ้น 4. คิดให้ใหญ่ขึ้นไปอีกว่าในการทำอะไรให้รอบตัวเราดีขึ้นนั้นจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเองอย่างไร ความหมายคือการดิ้นรนอย่างยากแค้นทั้งหมดที่ชีวิตต้องผ่านพบกลายเป็นส่วนที่จําเป็นและคุ้มค่าต่อความพยายามที่ประสบความสําเร็จยิิงๆขึ้นไปอีกในการสร้างบางสิ่งที่ทรงพลังและดีงามอย่างแท้จริงความหมายคือความสมดุลขั้นสูงสุดจงทําสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจกฎข้อที่8พูดความจริงหรืออย่างน้อยก็ไม่โกหก คนส่วนมากน่าจะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่น่าจะชอบโกหกแต่การโกหกไม่ใช่สิ่งที่ทำกับคนอื่นได้อย่างเดียวมันทำกับตัวเองก็ได้ตัวอย่างเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วไปไม่ถึงก็อาจจะโกหกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นจึงทิ้งเป้าหมายนั้นไปอีกอย่างหนึ่งถ้าพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับความเชื่อมันก็เหมือนกับเป็นการโกหกอย่างหนึ่งอย่างเช่นไม่เชื่อในการทุจริตแต่ก็ยังปล่อยให้มันเกิดขึ้นต่อหน้าก็เหมือนกับว่ามีส่วนร่วมด้วยเหมือนกัน หนึ่งในเหตุผลที่คนเราโกหกทั้งตัวเองและผู้อื่นก็เพราะว่าเราคิดว่าเราต้องการอะไรบางอย่างเราก็เลยโกหกเช่นเราคิดว่าตอนที่เรากเกษียณเราจะมีภาพในหัวเช่นเรานอนจิบไวน์ริมทะเลเราคิดว่าเราต้องการสิ่งนี้ตอนที่เราเลิกทำงานแล้วอยากไปเที่ยวแล้วเราก็เลยเอาภาพนี้ไปสร้างมายาคติต่างๆรอบมันซึ่งมันเป็นการโกหกประเภทหนึ่ง เราก็จะหลอกตัวเองว่าถ้าเรากเกษียณแล้วไปเที่ยวรอบโลกเราน่าจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วเมื่อถึงวันนั้นจริงๆเราอาจจะไม่ได้มีความสุขแบบนั้นก็ได้เราจะต้องฝึกตัวเองให้อยู่กับความเป็นจริงมากหน่อยไม่โลกสวยเกินไปหรือคิดล้มมากเกินไปก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะฝันได้แต่ต้องเผื่อใจไว้หน่อยถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นจริงๆมันจะเป็นยังไงการโกหกเล็กๆน้อยๆพอทําบ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นเรื่องที่เชื่อขึ้นมาจริงๆเราก็จะอยู่ในโลกที่สร้างขึ้นมาจากคําโกหกเล็กๆน,ๆน้อยๆเหล่านั้น ประเด็นสําคัญคือไม่ว่าจะโกหกเล็กๆน้อยๆก็อยากโกหกเลยใช้ชีวิตบนความเป็นจริงให้มากที่สุดการโกหกมีหลายลักษณะและหลายวัตถุประสงค์เช่นอาจโกหกเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการอาจโกหกเพื่อไม่ทำร้ายความรู้สึกคนอื่นอาจโกหกเพื่อปิดบังความจริงบางส่วนและโกหกแม้กับตัวเองเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง การโกหกเป็นการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทั้งของตนเองและผู้อื่นอาจให้ประโยชน์ในระยะสั้นแต่เป็นการทำลายคุณค่าของผู้โกหกในระยะยาวปัญหาจะยิ่งพัวพันไม่จบสิ้นหากต้องโกหกในเรื่องใหม่เพื่อปกปิดสิ่งที่เคยโกหกไว้แล้วใครก็ตามที่เสียคุณค่าของตนเองในการโกหก จะมีความเปราะบางและเสียความเป็นตัวตนได้ง่ายเมื่อต้องประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถอาศัยการโกโหกแก้ไขได้ผู้เขียนกล่าวว่ากฎการดำเนินชีวิตในข้อที่4หรือเปรียบตัวเองกับเมื่อวานจะได้ผลลัพธ์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความซื่อตรงต่อตัวเองมากเพียงใดการแก้ไขปัญหาจากการโกหกควรทำดังนี้หเมื่อการโกหกจะส่งผลย้อนกลับมาทำลายคุณทางที่ดีที่สุดจึงควรพูดแต่ความจริงหรืออย่างน้อยก็ต้องไม่โกหก สถามตัวเองว่ากําลังพยายามดีกเลี่ยงข้อเท็จจริงเรื่องใดอยู่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการพูดความจริงทั้งกับตัวเองและผู้อื่นแล้วอย่าไปให้ความสําคัญกับมันมากกว่าการพูดความจริงหากชีวิตในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่มันน่าจะเป็นได้ให้ลองพูดความจริงดูหากติดอยู่กับคตินิยมอะไรสักอย่างลองพยายามพูดความจริงหากรู้สึกอ่อนแอและถูกปฏิเสธจนหลงทางและสับสนลองพูดความจริงทุกคนจงพูดความจริงหรือยอย่างน้อยก็ไม่โกหก กฎข้อที่9สงสัยไว้ก่อนว่าคนที่คุณกำลังฟังอาจรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้ การฟังคือการใส่ใจเมื่อเราฟังอย่างตั้งใจจะพบว่าสิ่งที่ได้ฟังนั้นน่าทึ่งมากบางครั้งถ้าตั้งใจฟังคนอื่นให้ดีพวกเขาอาจจะบอกถึงขั้นว่าพวกเขามีปัญหาอะไรบางครั้งพวกเขาอาจเล่าด้วยว่าพวกเขาจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรและบางครั้งมันยังช่วยแก้ไขปัญหาให้กับตัวเราได้อีกด้วยบางครั้งต้องเปลี่ยนจากการเป็นคนที่เข้าใจทุกอย่างมาเป็นคนที่เข้าใจแค่บางอย่างทีละเรื่องแทน คนเรามาเข้าใจว่าตัวเองรู้เรื่องราวมากมายไม่ว่าจะโดยวิธีการศึกษาหรือการค้นคว้าที่ทำมาอย่างต่อเนื่องจนบางครั้งดูถูกความคิดเห็นของคนอื่นในการสนทนาใดๆมักทำตนเป็นน้ำเต็มแก้วไม่รับฟังความคิดเห็นหรือความคิดใหม่ๆจากคนอื่นตัดสินผู้อื่นตั้งแต่แรกว่ารู้น้อยกว่าตนโดยเสียโอกาสและพลาดโอกาสที่จะได้แนวคิดหรือความคิดใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ไปอย่างน่าเสียดาย เราไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้จริงจังจากการพูดแต่สามารถเรียนรู้ได้จากการฟังมากกว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คือต้องการให้ผู้อื่นฟังและเข้าใจในสิ่งที่พูดดังนั้นหากเรายอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างตั้งใจนอกจากจะเป็นการสนองความต้องการพื้นฐานของผู้พูดแล้วยัยงทําให้เข้าใจความคิดเห็นของเขาด้วยอีกทางยังช่วยสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นและสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันอีกด้วยการสร้างทักษะการพูดที่ดีสามารถทําได้ดังนี้ 1. ตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้พูดหรือผู้สนทนากำลังกล่าวด้วยความเข้าใจพื้นฐานความคิดและบุคลิกลักษณะของเขา 2. ส,สรุปเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องที่ได้ฟังและถามกลับไปเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้พูดหรือไม่ 3. หากมีข้อทักท้วงให้ย้อนกลับไปในข้อแรกที่เกี่ยวกับความเข้าใจในพื้นฐานความคิดและบุคลิกลักษณะของผู้พูดหากผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็ขอให้เข้าใจว่าเขามีความคิดเช่นนั้นไม่จําเป็นต้องพยายามไปเปลี่ยนความคิดของเขาซึ่งนอกจากจะสําเร็จยากแล้วยังอาจสร้างความขัดแย้งขึ้นโดยไม่จําเป็นด้วย เวลามีบทสนทนากันถ้าเราตั้งใจฟังเราจะได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้เสมอผู้เขียนบอกให้ฝึกการสนทนากับตัวเองคือแบ่งตัวเองออกเป็นสองข้างแล้วลองให้ทั้งสองฝ่ายถกเถียงกันมันคล้ายว่ากำลังรับฟังตัวเองในระหว่างการสนทนาเช่นนี้เหมือนที่คุณกำลังรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเราจะค้นพบความจริงอะไรบางอย่างเสมอ ความจำเป็นเครื่องมือความจำเป็นแค่เครื่องนำทางของอดีตไปสู่อนาคตหากจำได้ว่าเรื่องไม่ดีบางอย่างที่เกิดขึ้นและเดาได้ว่าเพราะอะไรก็จะหาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกได้คนเราจำเป็นต้องคิดมิฉะนั้นจะเดินท่องไปอย่างคนตาบอดจนตกหลุมคนเราคิดว่าตัวเองคิดแต่นั่นไม่จริงเลยส่วนใหญ่เป็นการวิจารณ์มากกว่าการคิดที่แท้จริงหาได้ยากการคิดคือบทสนทนาภายในระหว่างมุมมองที่มีต่อโลก ใจความสําคัญของบทนี้คือการรับฟังที่มีประสิทธิภาพให้เรียนรู้ที่จะฟังอย่างตั้งใจไม่ให้คําแนะนําไม่ตัดสินรับฟังทั้งตัวเราและคนที่กําลังพูดอยู่แล้วภูมิปัญญาของเราจะสูงขึ้นเพราะไม่ถูกจํากัดอยู่แค่ความรู้ของตัวเองอีกต่อไปแต่ยังสแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นรูปแบบสูงสุดของภูมิปัญญาจงคิดว่าบุคคลที่คุณกําลังรับฟังอาจรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้กฎข้อที่10พูดอะไรให้ชัดเจน เมื่อเรามองดูโลกเรารับรู้แค่สิ่งที่เพียงพอนั่นคือการทำให้โลกเรียบง่ายในระดับจิตไร้สำนึกที่เน้นประโยชน์และสุดโตง่ง ทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าพวกเราจะไม่หลงเข้าใจว่านั่นคือโลกไม่สามารถเข้าใจมันได้ทุกอย่างจะมองเห็นเฉพาะสิ่งที่มีผลกระทบกับตัวเองเท่านั้นเช่นการขับรถถ้ามันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นก็ไม่จําเป็นต้องรู้ว่าเครื่องยนต์มันทานํางานยังไงแต่เมื่อไรที่มันหยุดทํางานเราจะโดนบังคับให้มองไปถึงความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ภายในเบื้องหลังอย่างเช่นว่า เคยเอารถไปซ่อมบำรุงรักษาสม่ำเสมอหรือเปล่าเคยรู้สึกถึงว่ามันผิดปกติแล้วไม่เอาไปซ่อมหรือเปล่าสุดท้ายก็ต้องหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ อีกตัวอย่างหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับสามีภรรยาที่เข้าไปปรึกษาปัญหาชีวิตคู่หลายๆคู่ปัญหาไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่เลยเช่นมีอยู่คู่หนึ่งที่มีปัญหาจนถึงขั้นกําลังจะเลิกกันแล้วแต่ต้นตอของปัญหาเกิดจากการที่ภรรยาไม่ชอบที่สามีโกนหนวดแต่ภรรยาไม่พูดตรงๆว่าไม่ชอบจนลามกลายเป็นปัญหาต่างๆมากมายเช่นการไม่ไว้วางใจกันไม่ใส่ใจกันตามมาในที่สุด หลายๆปัญหาเกิดจากการที่เราไม่พูดตรงๆไม่พูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือต้องการอะไรก็ไม่พูดออกไปเหมือนดังเช่นเวลาเราป่วยวิธีที่จะหายป่วยได้เร็วที่สุดคือพูดตรงๆว่ามีอาการอะไรหรือเจ็บปวดตรงไหนบ้างผู้เขียนแนะนําว่าหากบางทีเราไม่รู้ว่าจะพูดตรงๆยังไงให้เขียนออกมาแล้วลองอ่านดูว่ามันใช่สิ่งที่เราคิดไหมด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนหากขาดเป้าหมายไปเราจะจมอยู่ในความซับซ้อนของโลก มีนิทานเด็กเรื่องหนึ่งชื่อว่า The a n n o t i n g As Dragon มีแม่กับลูกชายอยู่บ้านลูกชายตื่นขึ้นมาเจอมังกรอยู่ที่ปลายเท้าตัวเองก็เอาไปบอกแม่ว่ามีมังกรอยู่ที่ปลายเท้าตนแม่ก็ตอบว่ามันไม่มีอะไรที่เรียกว่ามังกรหรอกเด็กก็เลยไปบอกมังกรว่ามันไม่มีอะไรที่เรียกว่ามังกรหรอกมังกรก็เลยทำตัวให้ใหญ่ขึ้นลูกก็เอากลับไปบอกแม่ว่าแม่มันมีมังกรจริงๆนะตัวมันใหญ่ขึ้นด้วยแม่ก็บอกลูกชายเหมือนเดิมว่า ในโลกจริงมันไม่มีมังกรหรอกมีแต่ในนิทานลูกก็กลับไปบอกมังกรอีกคราวนี้มังกรขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นเท่าบ้านแล้วพาบินออกไปจนลูกก็กลับมาบอกแม่ว่าแม่มีมังกรจริงๆนะตัวมันใหญ่เท่าบ้านแล้วหันมาดูหน่อยคราวนี้แม่ก็รู้แล้วว่ามีมังกรแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเป็นคําที่ตัวเองสอนลูกเสมอว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามังกรสุดท้ายแม่จึงคลั่าควณขึ้นมาว่าแล้วทําไมมันต้องตัวใหญ่ขนาดนั้นด้วย ลูกก็บอกกับแม่ว่าการที่มังกรตัวใหญ่ขึ้นมันแค่ต้องการให้เรายอมรับและมองเห็นมันผู้เขียนเล่าในทันเรื่องนี้พอต้องการจะสื่อว่าจริงๆการพูดอะไรให้ชัดเจนความต้องการมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่ให้คนอื่นเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆ เมื่อจาเป็นต้องขึ้นกล่าวบางอย่างที่ไม่ได้เตรียมมาควรพูดให้กระชับเอาแต่เน,เนื้อและจบให้ไวจะช่วยลดความประมาทซึ่งมาเกิดขึ้นเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นตามมาการพูดไปขณะที่ใจก็คิดถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดทําให้สมองสับสนและเกิดความกระวนกระวายใจมากขึ้นวิธีแก้ไข 1. เมื่อรู้สึกว่ามีความคิดสับสนเริ่มเข้ามารุมเร้าควรพูดให้กระชับและรีบจบลงในขณะที่ยังไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น 2. เมื่อผ่านพ้นสถานการณ์นั้นมาแล้วควรเขียนลงไปในกระดาษหรือในบันทึกว่าอะไรที่เข้ามาสร้างความสับสนให้แก่เราทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและจะแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร การเขียนหรือพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้เรามีโอกาสอ่านซ้ำว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่ครบถ้วนตามที่คิดหรือไม่ดีกว่าการนั่งคิดซึ่งอาจจะตกหล่นข้อเท็จจริงบางอย่างไปหรืออาจผ่านเข้ามาในความคิดเร็วเกินไปจนไม่สังเกตความสำคัญของมันเมื่อชีวิตมีปัญหาให้เผชิญหน้ากับมันความกังวลจะหมดลงได้เมื่อเรารู้ว่าปัญหานั้นคืออะไรอย่ามองข้ามปัญหาเล็กๆและซ่อนมันไว้แต่ให้พูดมันออกไปให้ชัดเจนถึงสิ่งที่เจอ ต้องพิจารณาว่ากำลังจะไปที่ไหนในชีวิตเพราะไม่สามารถไปถึงที่นั่นได้ถ้าไม่เคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางนั้นการเดินตามยถากรรมจะไม่ช่วยให้ก้าวหน้าแต่มันกลับทำให้ผิดหวังหงุดหงิดวิตกกังวลและไร้ซึ่งความสุขทั้งยังยากที่จะเอาตัวรอดได้จงพูดตรงตามที่ตั้งใจเพื่อที่จะได้ค้นพบว่ามันมีความหมายอะไรกันแน่ทำตามสิ่งที่พูดเพื่อที่จะได้ค้นพบว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นขอจงใส่ใจสังเกตความผิดพลาดพูดมันออกมาให้ชัด พยายามแก้ไขมันนั่นคือวิธีที่จะได้คนพบความหมายในชีวิตนั่นจะช่วยปกป้องจากโสดนาตกรรมในชีวิตมันจะเป็นอื่นไปได้อย่างไรละ่ะจงพูดออกมาให้ชัดเจนกฎ <kardeş. S 1> <gesch ee. S 2> ข้อที่11อย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆก,กำลังเล่นสเก็ตบอร์ด คนเราไม่ได้หาทางลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดพวกเขาสแบวงหาทางที่จะเพิ่มมันให้ได้ในระดับที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งในสิ่งที่ต้องการและบางทีพวกเขาก็อยากทําให้มันยากขึ้นเล็กน้อยด้วยเพื่อที่จะได้พัฒนาต่อไปหากไม่ถูกจํากัดและได้รับการสนับสนุนก็อาจจะอยากใช้ชีวิตที่เสี่ยงมากกว่าเพราะที่นั้นมีทั้งความมั่นใจในประสบการณ์ของเราและได้ไปเชิญกับความโกลาหลวนที่ช่วยให้ได้พัฒนาเมื่อใดก็ตามที่เราเผชิญกับความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆและได้สามารถผ่านมันไปได้อย่างปลอดภยัยเราจะ เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และมีทักษะการแก้ไขปัญหาจากอุปสรรคในลักษณะคล้ายคลึงกันได้ดีขึ้นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาย่อมดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพมากกว่าผู้ที่ไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาเช่นเดียวกันกับการพัฒนาของเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้ปกครองไม่ควรทนุถนอมเด็กกลัวเด็กจะมีอันตรายเสียจนเด็กไม่รู้วิธีการดูแลตนเองและไม่ได้ใช้ความคิดในวัยที่กำลังศึกษาสังเกตสิ่งอยู่รอบตัวผู้เขียนยกตัวอย่างการเล่นสเก็ตบอร์ดซึ่งผู้ปกครองไม่ยอมให้เด็กเล่นเพราะกลัวอันตรายแต่หากผู้ปกครองสอนให้เด็กสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยและให้เด็กเล่นในสภาพแวดล้อมที่สมควรจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำ ดีกว่าการสั่งห้ามปิดกั้นจนเด็กแอบไปเล่นกับเพื่อนโดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือไปเล่นตามถนนจนเกิดอันตรายการไปห้ามเด็กๆที่กําลังเล่นสเกตบอร์ดคุณไม่รู้เลยว่าคุณอาจกําลังไปตัดอนาคตของเด็กคนหนึ่งที่กําลังจะกลายเป็นแชมป์โลกสเกตบอร์ดได้ ตอนเป็นเด็กเรากล้าที่จะเสี่ยงกว่าผู้ใหญ่เยอะเช่นตอนเราหัดขี่จัก,กรยานครั้งแรกเราจะมีความรู้สึกอยากขี่ให้ได้มากกว่ากลัวเจ็บดังนั้นเราเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามหรือแทรกแซงความกล้าความอยากที่จะเรียนรู้ของผู้อื่น บทนี้มีพูดถึงประเด็นความเป็นหญิงและชายในสังคมเป็นสิ่งที่อาจจะสร้างความเสื่อมเสียกันได้เพราะมันเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและหญิงผู้เขียนคิดว่าความเท่าเทียมทางเพศเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาคิดว่ากลุ่มเรียกร้องความเท่าเทียมในชาติตะวันตกเริ่มจะผลักหลักการข้อนี้ไปไกลเกินพวกเขาคิดจะกำจัดธรรมชาติของเพศชายและกล่าวหาว่าการมีเพศชายเป็นผู้นำเป็นต้นตอของปัญหาทางสังคมหลายอย่างในทุกวันนี้ พวกเขายังคิดว่าควรที่จะลดธรรมชาติความเป็นชายลงอีกด้วยธรรมชาติของเพศชายมีความเข้าหาและความรุนแรงมากกว่าเพศหญิงผู้ชายบางคนใช้ความรุนแรงในทางที่ผิดแต่ความเข้าหามันก็มีประโยชน์เพราะมันทําให้มีการแข่งขันและมีความกล้าหาญที่จะทําในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทํามาก่อนเขายกตัวอย่างเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดที่มหาลาัยเด็กพวกนี้กล้าที่จะทดลองท่าใหม่ๆที่อันตรายเพื่อพัฒนาความสามารถของตัวเอง การที่สังคมหรือพ่อแม่ไม่อนุญาตหรือไม่ให้เด็กผู้ชายเรียนรู้ธรรมชาติของเพศตัวเองจะทําให้เขาโตขึ้นเป็นผู้ชายที่อ่อนแอและมันจะไม่ดีกับสังคมทั่วไปเพราะจํากัดกฎธรรมชาติเพศชายมากเกินไปสักวันหนึ่งมันอาจจะออกมาในรูปแบบที่มีความรุนแรงเกินควรศาสตราจารย์คิดว่าการที่สังคมจะก้าวหน้าไม่ควรทำลายธรรมชาติของเพศใดเพศหนึ่ง แต่ควรใช้จุดแข็งของแต่ละเพศมาให้ผสมผสานกันมากกว่าคือไม่แทรกแซงหรือพยายามเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของเด็กไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามกดข้อที่12หยุดเพื่อรูปแมวที่คุณพบเจอตามถนนบ้าง บางครั้งเราก็ต้องพบเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เรามีทางเลือกว่าจะโก,กรธเกลียดโชคชะตาของตัวเองเกลียดสังคมที่เหมือนจะคอยกระหน่ำซ้ำเติมตนแต่ผู้เดียวหรือจะยอมรับว่าสิ่งไม่พึงประสงค์เหล่านั้นคือธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกหดหู่เหล่านั้นได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 1. สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวมองหาส่วนที่ดีเพื่อสร้างความสุขขึ้นในใจ 2. อ,อาจเปลี่ยนชีวิตที่จำใจออกไปบ้างเช่นนำสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นหาก,กาแฟกินในร้านที่ยังไม่เคยไปหรือแม้กระทังเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้าน การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตจะช่วยให้เข้าใจได้ว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคุณได้ด้วยการเริ่มค้นหาด้วยตัวคุณเองถ้าพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์แมนคงเป็นระดับต้นๆที่คนนึกถึงในยุคแรกของซูเปอร์แมนเขาเองมีพลังมหาศาลที่ไม่มีอะไรที่เขาไม่สามารถแก้ไขได้นี่แหละทาให้ในเรื่องของมันน่าเบือ่อแต่หลังจากนั้นคนเขียนเรื่องให้ซูเปอร์แมนมีจุดอ่อนและต้องดิน้นรนเพื่อจะเอาชนะอุปสรรคได้ซูเปอร์แมนเลยมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกรอบ ถ้ามาสะท้อนดูชีวิตคนเรามันก็เต็มไปด้วยความรีบร้อนและความยากลำบากแต่ความดิ้นรนในชีวิตก็ก่อให้เกิดความหมายของการเป็นมนุษย์คนเราสามารถเลือกวิธีการตอบโต้ความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้ศาสตราจารย์ได้เล่าเรื่องของลูกสาวเขาที่เป็นโรคข้อต่อตั้งแต่อายุหกขวบลูกสาวเขามีความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่าเขาไม่ต้องการให้ลูกเขาเจ็บปวดอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก แต่จากประสบการณ์นี้ทําให้ลูกสาวเขาโตขึ้นเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมันไม่มีทางรอดพ้นจากความยากลําบากแต่เราสามารถรับมือมันได้ด้วยการเห็นความสวยงามของชีวิตเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นทุกวัน คนที่มีความทุกข์หรือความเครียดมากๆอย่างน้อยเราต้องปล่อยให้ตัวเองได้สัมผัสกับความสุขเล็กๆที่โผลมาให้เห็นในจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวบ้างก็ได้เปรียบเทียบอย่างเช่นเราเดินไปเจอลูกแมวก็ใช้เวลาสัก1-2สนาทีเล่นกับมันบ้างก็ได้แมวอาจจะเล่นกับเราขู่เราหรือวิ่งหนีเราไป แต่โมเมนต์สั้นๆแบบนี้แม้มันจะไม่ได้ทำให้ปัญหาที่เรามีอยู่หายไปแต่มันทำให้เรากลับไปทนและ,ะเผชิญกับปัญหาที่เรามีอยู่ต่อไปได้ถ้าเห็นเด็กเล่นอย่างมีความสุขก็ควรจะยิ้มถ้ามีแมวเดินมาหาก็ควรจะลูกหวนมันบ้าง